จุบันนี้เขาชะงุ้มเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านผิวดินป่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเปลี่ยนแปลงแบบหน้าพื้นเป็นหลังมือพูดง่ายๆนะใช่ค่ะก็มีแหล่งน้ำแล้วก็มีสัตว์ป่าได้เข้ามาอาศัยเยอะแยะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนที่เข้าไปศึกษาหาความรู้เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับจากนั้นก็มีโครงการพระราชดำริก็มีเกษตรกรเนี่ยเข้าไปอบรมนะครับเดินตามรอยพ่อนะฮะแล้วก็นำความรู้ต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนเขาบอกว่าเขามีประสบความสำเร็จครับผมก็มีภาพแล้วก็มีเสียงของเกษตรกรมาในตรงนี้ด้วยครับเดิมทีเป็นผู้รับเหมาครับที่เราค่อนข้างมีเงินเยอะครับแต่ว่าจากผู้รับเหมากลายมาเป็นเกษตรกรคนสุดท้ายครับก็เรื่องเงินแค่บาทเดียวเราหมดเงินแล้วครับเพราะว่าเราใช้ดินผิดวิธีจนทำให้เราขาดทุนหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนรู้จากในโครงการนะครับก็ทราบถึงวิธีการฟื้นฟูที่ดินต่างๆที่ส่งให้ไว้เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ครับและเป็นต้นแบบปัจจุบันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จครับทั้งในเรื่องของครอบครัวชุมชนแล้วก็เรื่องสังคมทุกอย่างตามมาหมดเลยครับเดิมพื้นที่เขาชะงุ้มจะเป็นดินลูกรังที่ว่ามีทั้งฝุ่นทั้งแดดเปรี้ยงๆที่ว่าไม่มีใครอยากผ่านพอมาเป็นศูนย์ขึ้นมาก็ดินอุดมสมบูรณ์เราก็ไปอบรมเรื่องการดูแลดินการทำปุ๋ยชีวภาพการทำสารไล่แมลงชีวภาพก็เอามาใช้ในบ้านเราเอามาปรับเปลี่ยนให้คล้ายๆกับศูนย์นะคะก็เรียนรู้จากการที่พ่อแม่ทำให้หนูดูค่ะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์มันดียังไงมันส่งผลดียังไงต่อตัวเราแล้วก็ส่งผลดียังไงต่อสังคมค่ะครับก็เดิมทีปลูกพืชก็เป็นพืชเชิงเดียวที่มีอ้อยก็อ้อยอย่างเดียวครับผลผลิตจากอ้อยก็ปีแค่ละครั้งเดียวเองครับปัจจุบันนี้จากที่ได้ไปอบรมมาแล้วนะครับแปลงอ้อยก็ไม่ได้มีอ้อยแค่อย่างเดียวครับเรามีรายได้ตั้งแต่ผักที่เล็กๆขึ้นมารายได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3คนสุดท้ายความยั่งยืนก็เกิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นในเรื่องของป่าครับที่องค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นต้นแบบในเรื่องการอนุรักษ์ดินครับปัจจุบันที่นี่ก็ได้ทำตามแล้วครับกับนี่คือเรื่องราวของที่เขาชะงุ้มครับใช่ค่ะครับเขาชะงุ้มนี่เป็นดินลูกรังนะคะแทบจะไม่มีหน้าดินอยู่เลยนะคะท่านก็มีหลายคนที่เคยเจอเกษตรกรเคยคิดโอ้โหตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะพบแต่ความแห้งแล้งแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเขาชะงุ้มเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตอนนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่แบบจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้ดินที่แบบว่าทุกคนคิดว่าไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะตอนนี้เขาชะงุ้มก็ฟื้นขึ้นมาทำให้คิดว่าดินที่แย่ที่สุดเนี่ยยังแก้ไขได้ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะหลายๆท่านก็เอาความคิดแนวพระสำเร็จไปประพฤติปฏิบัติก็อยู่กันแบบอบอุ่นแล้วก็มีกินมีใช้แล้วก็เหลือกินเหลือใช้ก็ขายกันอยู่ในชุมชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ท่านได้เล่ามานี่ก็เป็นที่มาของวันดินโลกนะครับในวันดินโลกนี่ปีนี้จัดที่ไหนครับท่านครับค่ะปีนี้นะคะเราเนี่ยจัดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คลองหลวงปทุมธานีนะคะเราจัดวันที่5ถึงวันที่7ครับนะคะก็เราปีนี้เนี่ยเราได้ใช้คำว่าน้อมนำศาสตร์พระราชานะคะพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนคืนชีวิตให้แก่ดินเห็นไหมคะคืนความสุขให้แก่เราครับงานจะเริ่มวันที่5ค่ะถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันที่7ค่ะ5 6 7 3วันเต็มๆนี่3วันเต็มๆเลยค่ะก็จะมีกิจกรรมแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันใช่ค่ะนะครับดังนั้นก็เกษตรกรชาวนาชาวไร่หรือว่าประชาชนทั่วไปก็เข้าไปศึกษาความรู้ได้กับวันดินโลกนะครับสุดท้ายครับท่านครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเกษตรกรทางบ้านเชิญเลยครับค่ะท้ายนี้ยังก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมงานวันดินโลกนะคะที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะ ซึ่งเราไม่ได้จัดงานที่นี่ที่เดียวนะคะงานนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากก็คือจัด
ทั่วประเทศนะคะคทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้เชิญชวนไปทุกกระทรวงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็หลายจังหวัดดิฉันคิดว่าเกือบทุกจังหวัดนะคะก็จะร่วมในเรื่องของพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเนื่องในวันดินโลกด้วยนะคะครับคุณผู้ชมที่เคารพครับเราต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสกับทางรายการของเรามาพูดถึงวันดินโลกนะครับรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสดใสไปกับปุ๋ยรุ่งอรุณท่านคงจะทราบนะครับว่าวันดินโลกนั้นมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นได้ให้ความสำคัญและก็เรื่องราวของการเกษตรนั้นมากมายทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสดใสไปกับปุ๋ยรุ่งอรุณในวันนี้เวลาของเราก็คงอยู่หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามชมได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ